สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับมากันแล้วครับและนี่คือรายการปั่นคงคู่กับฟีฟ่าออนไลน์สิอย่าเขินอ๋ออย่าเขินอย่าเขินทีดีคีนทำมาแล้วมาถึงนักแข่งคนนี้ของเราครับแน่นอนอ่ะบอกก่อนนี่คือรายการที่จะมาแนะนำเทคนิคเคล็ดลับวิธีการเล่นและแนะนำโดยโปรเพลเยอร์ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดีกรีแชมป์โลกเช่นเคยนะครับรับรองว่าดูจบคุณจะเก่งและมีความรู้ระดับโปรเพลเยอร์อย่างแน่นอนห้ามกักนะได้ได้ได้ไม่กักแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับเราครับนี่คือ MVP และดาวซันโวของซุปเปอร์ลีกครั้งแรกในประเทศไทยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมสรวิทย์รจนาศิลปินครับชื่อเล่นในเกมก็ไมเคิล04อยู่สังกัดโคโคมูดครับนี่ไมเคิล04บอกให้เลยครับชอบฟาเบกัสเพราะว่าหลายๆคนนี่ต้องถามแน่นอนแล้วชื่อครับแล้วชื่อฮะแล้วชื่อไมเคิลชอบไมเคิลแจ็คสันไม่ใช่ไมเคิลสกอตนิววันนี้ไมเคิลมาล่าสุดเนี่ยที่คีนมาคีนได้วางปูพื้นฐานไว้หมดแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะอยู่ในจุดที่พลิกแพงมากขึ้นเพราะว่าไมเคิล04เนี่ยโอ้โหล่าสุดในซุปเปอร์ลีกดาวซันโวใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็เป็น MVP ด้วยอย่างนึงที่โดดเด่นแล้วก็ชนะใจคนดูเลยคือการเข้าทำที่หลากหลายแล้วก็การเล่นที่แบบว่าดูแล้วเนี่ยมันแบบชวนหัวร้อนอ่ะฝั่งตรงข้ามอ่ะแต่สำหรับคนเล่นแล้วมันดูแพรวๆมากฉะนั้นหลังจากนี้ไมเคิลจะปล่อยแบบไม่มีกากแน่นอนและคลิปในวันนี้ครับเทคนิคที่เราเอามาฝากกันนั่นก็คือการเล่นลูกฟรีคิกนั่นเองฟรีคิกสำหรับ FIFA Online 4ตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ยิงกันใช่ไหมแบบไม่ยิงครับเพราะว่าผมว่าเรายิงไปเนี่ยแต่ถ้าผมว่ามันยิงกดเบาไปหรืออะไรเงี้ยแล้วมันติดกำแพงครับมันจะมีโอกาสโดนสวนแล้วมันมีโอกาสเสียประตูเยอะครับคือเลยนิยมมาเล่นสั้นมากกว่าชัวร์กว่าชัวร์กว่าต้องเข้าใจอย่างนี้ครับคุณผู้ชมในแบบว่าแรงที่แบบนักแข่งแบบมีฝีมือเทพทั้งสองฝั่งแล้วเนี่ยการครองบอลการไม่เสียบอลมันคือปัจจัยสำคัญอย่าไปให้ฝั่งตรงข้ามครองบอลเป็นอันขาดแล้วโดยเฉพาะจังหวะฟรีคิกที่กองลงกองหลังมันขึ้นมาหมดเนี่ยบางครั้งอาจจะมีคนที่ยิงฟรีคิกแล้วเข้าเลยแต่สิ่งที่ไมเคิล04แนะนำก็คือเดี๋ยวเราโดนสวนกลับถ้ายิงไปติดกำแพงหรือแบบยิงไปฉลับนู่นฉลับนี่อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นการเอาชัวร์คือไม่ยิงเล่นสั้นดีกว่าก็ไม่รอช้าเดี๋ยวให้ไมเคิลเข้าเกมก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพอจังหวะฟรีคิกเนี่ยต้องทำยังไงเฮ้ยนี่มันชุดอันดับ1พรีเมียร์ลีกป่ะครับใช่ไหมเดี๋ยวก็ล่วงเดี๋ยวก็ล่วงเดี๋ยวเฮ้ยไมเคิลคุณพูดงี้ได้ไงไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้นะว่าอ่ะโอเคครับเข้ามาสู่หน้าการฝึกซ้อมแล้วนะครับการยิงฟรีคิกอันดับแรกไมเคิลที่ทุกคนสงสัยแน่นอนคือเอาเพื่อนมายืนซ้ายขวาเนี่ยกดยังไงก็กด R2 กับ R2 ครับก็คือถ้าเรากดL2 มันจะตามตัวเลยครับคือ L2 คือฝั่งซ้าย R2 คือจะฝั่งขวาส่วนจะให้นักเตะตัวไหนวิ่งเนี่ยอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนครับอย่างเนี้ยเราควรจะเอาตัวทางขวาวิ่งเพราะว่ามันจะวิ่งหลอกคือมันมีพื้นที่ว่างครับเนี่ยแหละเดี๋ยวมันจะต้องพลิกแพงไปเรื่อยๆอันนี้ค่อยๆไปทีละสเต็ปเอามายืนบางทีก็จะมายืนอย่างนี้เมื่อบอลมันถ่างออกมาริมเส้นมันก็จะกลายเป็นว่ามายืนอยู่ขวาคนยิง2คนเลยถูกไหมมันก็จะแล้วแต่พื้นที่ที่เราได้ลูกนิ่งนะครับนี่ฮะพอตัวแรกข้ามหลอกมันก็มีตัวเลือกอีกว่าจะเอาไอ้ตัวหลอกอีกคนนึงเนี่ยมาไหลบอลหรือจะให้ข้ามหลอกมันมีช้อยที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับคืออย่างเงี้ยถ้าเราเอาวิ่งเนี่ยตัวนี้วิ่งหลอกไปครับ อีกตัวนึงส่งเนี่ยเราจะได้เล่นสั้นแบบเล่นสั้นแบบชัวร์มากครับว่าเราจะไม่เสียแน่โอเคอันดับต่อมาเราต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเวลาเราเรียกตัวหลอกมา2คนเนี่ยผมจะเรียกอีก2คนที่เพิ่มเข้ามาว่าตัวหลอกนะเรียกตัวหลอกมา2คนเขาจะมีซ้ายและขวาวิธีเรียกซ้ายก็คือมันจะอยู่ปุ่ม L2 ใช่ครับกับ R2 ก็คือปุ่มข้างหลังนะครับซ้ายกับขวาตามฝั่งของปุ่มเลยคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะให้ตัวฝั่งซ้ายตัวหลอกฝั่งซ้ายวิ่งข้ามเราก็ต้องกด L2ถูกไหมแล้วเฟกช็อตนะการวิ่งข้ามคือให้กดเฟกช็อตหรือว่าปุ่มหลอกยิงก็คือยิงแล้วส่งนะครับผมคือเฟกช็อตง้างหลอกครับยิงแล้วส่งก็คือกดปุ่มนั้นค้างกดปุ่มของตัวหลอกนั้นค้างแล้วก็ยิงแล้วส่งเขาจะข้ามบอลคราวนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเกิดอยากจะให้ตัวหลอกจ่ายล่ะไม่ข้ามบอลต้องทำยังไงตัวหลอกจ่ายก็คือไหลอ่ะอ๋อคือเนี่ยซ้ายขวาโอเคอันดับแรกรอบนี้ผมอยากให้ตัวขวาข้ามหลอกแล้วตัวซ้ายไหลบอลโอเคครับนี่เรากด R2 ครับแล้วกดเฟกแล้วกดครับผม L2 แล้วกดส่งมันก็จะไหลบอลอ๋อแต่ก่อนส่งเราต้องกด L2 ก่อนนะอย่าเพิ่งกดส่งเลยเพราะถ้าเกิดกดส่งโดยไม่กดอะไรจะกลายเป็นว่าโรนัลโดที่ยืนอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นคนจ่ายใช่มันเป็นทีมที่อันตรายมากครับเพราะว่าเราสมมุติเราเอาตัวนี้วิ่งหลอกไปครับตัวอเล็กซานโดเนี่ยวิ่งหลอกไปแล้วเราเล่นสั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ยิงเนี่ยมีสูงมากครับเวลาเราไหลไปนะแล้วเป็นไปได้ไหมที่ให้ตัวซ้ายจ่ายมาโดยที่ไม่ต้องมีใครวิ่งหลอกเลยยืน3คนแล้วจ่ายเลยได้ไหมน่าจะได้นะผมว่าส่วนใหญ่มันคือถ้าจ่ายเลยเนี่ย
มันจะแบบมันจะเบสิกไปครับคือคนส่วนใหญ่เขาจะวิ่งดักไงอ๋อเพราะว่าตัววิ่งหลอกเขาอาจจะสับสนว่าเราจะส่งไอตัวที่อยู่โอเคเพราะว่าบางทีอ่ะมันมีสูตรอย่างนี้ไอตัวข้ามบอลหลอกไปปุ๊บอ่ะไอตัวนั้นแหละที่คนนั้นอ่ะเขาจะจ่ายไปแล้วกลายเป็นหลุดเดี่ยวจ่อๆเลยคือตอนนี้เรากำลังสอนวิธีใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปอะแดปต์เอาไปปรับให้มันเข้ากับเองอ่ะเดี๋ยวไมเคิลลองเล่นสูตรที่แบบวิ่งข้ามแล้วจ่ายก็ได้ให้คุณผู้ชมดูไอตัวขวาวิ่งหลอกอ่ะแล้วก็จ่ายได้จะได้ไหมเนี่ยพี่นี่ไงแล้วก็จ่ายตัวนั้นนะเห็นไหมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสูตรถูกไหมที่เขาชอบทำกันแต่คราวนี้พอมีทำอย่างนี้ปุ๊บคนก็จะระแวงไอ้ตัววิ่งแล้วไมเคิลก็เลยแนะนำอีกสเต็ปหนึ่งก็คือวิ่งปุ๊บเอาไอ้ตัวหลอกตัวที่2เนี่ยไหลสั้นแล้วหวดเลยแล้วย้อนไปดูก่อนหน้านี้ทุกคนน่าจะเห็นครับในคลิปที่ทีดีคีนมาหน้ากรอบเขตโทษนี่ยิงยังไงก็แบบอันตรายเนาะก็คือตอนนี้เนี่ยปุ่มหลักๆทุกคนรู้แล้วนะครับเรียกมายืนอีก2คนทำยังไงการคอนโทรล2ตัวหลอกทำยังไงข้ามบอลกดปุ่ม RT หรือ LT เสร็จปุ๊บกดเฟคช็อตนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้เขาไหลก็คือเลือก RT หรือ LT ตัวนั้นแล้วก็กดส่งเสร็จปุ๊บที่เหลือแล้วแต่การอะแดปต์แล้วใช่ครับโอ้สนุกดูแล้วบันเทิงก็ได้ครับแบบวิ่งหลอกตัวนึงแล้วก็ส่งเลยอยู่ว่าคือไม่ต้องจำเป็นว่าจะต้องส่งสั้นเพราะว่ามันทำเหมือนเดิมทุกครั้งอ่ะแล้วยิ่งระดับนักแข่งเขาก็รู้หมดอยู่แล้วมาอย่างนี้ฉะนั้นมันก็ต้องมีพริกแพงกันบ้างอ่ะนะอย่างพริกแพงแล้วเป็นคนกินเผ็ดนี่ทำบอกเขาเผ็ดน้อยได้ครับครับผม อย่างผมเนี่ยมันจะมีอีกขั้นนึงที่ผมชอบใช้ครับคือบวกซีดานเทิร์นเข้าไปว้าวเพราะว่าเราส่งสั้นมาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเขาจะวิ่งเข้ามาเพื่อมาบล็อกเราหรือเปล่าครับครับเดี๋ยวรอดูสิ่งที่ไมเคิลพูดเมื่อกี้ครับอะแดปเพิ่มเข้าไปอีก1ชั้นอันตรายระดับไหนลองดูฮะก็คิดมันวิ่งเหรอครับแล้วก็กุลิตส่งกุลิตไหลปื๊ดถ้าเกิดมีตัววิ่งมาเราทีละเถอะมันจะผ่านแน่ครับเพราะว่าโดยปกติอันนี้ทีมงานเราแบบว่าเมื่อกี้ปล่อยไงใช่ครับปกติพอไหลปุ๊บมันมีอยู่แล้วตัวนึงต้องวิ่งมาแนะนำให้ซีดานเทิร์นเห็นไหมเราจะเพิ่มเข้าไปแล้วนี่เขาถนัดอยู่แล้วไอ้พวกแบบท่ายากพลิกแพงไงปกติเราท่ายากใช่ไหมฮะมีนิดนึงครับผม เป็นท่าเกมใช่ไหมใช่สิ เอาอะไรล่ะ ต่อมาคือคำท้าจากผมแล้วนะที่คุณต้องทำให้คนดูได้รับชมว่าได้ฟรีคิกตรงนี้เล่นยังไงดีนี่ฮะฟรีคิกกลางประตูครับระยะที่ถือว่าอันตรายมากแต่เขาเรียกได้มาอยู่ขวา2คนดูการตัดสินใจของไมเคิลนะฮะเอาพิษมันวิ่งหลอกปึ๊บตัวนี้ไหลเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทันเรายิงเลยก็ได้ครับมันจะเข้าเพราะเราได้ยิงจ่อๆแล้วครับแต่ถ้ามีตัวอยู่เขาจะวิ่งมาเนี่ยผมก็จะซีดานเนี่ยปกติวันได้เนี่ยเขาต้องวิ่งเข้ามานะครับเราก็เลยต้องซีดานเทิร์นหนึ่งทีหรืออาจจะมีพลิกแพงแล้วแต่สถานการณ์จริงแล้วแต่คนเล่นเลยครับแต่อย่างน้อยการเปิดพื้นที่ระดับนั้นเนี่ยโอ้โหในโอเพนเพย์ในเกมปกติถ้าไม่ใช่ฟรีคิกถือว่าทำได้ยากนะหลักๆเลยครับสำคัญเลยก็คือการเรียก3คนนั้นมาแล้วคอนโทรลไอ้2ตัวหลอกให้ได้นี่แหละแล้วเราก็จะแต่งจังหวะที่เราต้องการขึ้นมาได้เองฟรีคิกด้านข้างอย่างนี้ที่แบบแทบจะมุมกรอบเขตโทษเลยเราทำได้ไหมเรามีวิธีไหมก็เล่นเหมือนเดิมครับผมก็จะให้ตัวนี้วิ่งหลอกแล้วก็ส่งสั้นเหมือนเดิมเลยครับได้เหมือนเดิมเลยครับก็เนี่ยพิษมันวิ่งหลอกแล้วก็จะเอาบุลิตมาครับนี่ก็ยิงเสาแรกก็ได้ครับเพราะว่ามันต้องลองดูครับว่าเรามุมนี้เราทำอะไรไปแล้วมันได้มันไม่ได้ผลไหมอะไรเงี้ยครับคุณทำเป็นเรื่องปกติเลยเนี่ยเฮ้ยมันเข้าดื้อเลยอ่ะคุณผู้ชมที่สุดยอดมากนี่นะไกลออกมาหน่อยดูซิว่าควรจะเล่นยังไงนะครับคือไมเคิลเวลากดเขากด2ปุ่มพร้อมกันเลยนะให้มันโผล่มาทีเดียวเลยไม่ต้องกดทีละฝั่งข้ามไหลโดถ้าเล่นตามสบายแล้วเพราะว่าเราคือโอกาสเสียบอลเราจะน้อยแล้วครับใช่เพราะว่าปัจจัยสำคัญคือต้องไม่เสียบอลนี่คือสาเหตุที่ไมเคิลไม่แนะนำให้ยิงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนสวนกลับแล้วซึ่งถ้าใครได้ดู5 EP แรกของเราไปเนี่ยโอ้โหถ้าโดนสวนกลับแล้วเขาดูมานะเขายิงคุณได้แน่เพราะรายการเราสอนดีมากอวยของตัวเองไม่มีอะไรวิ่งข้ามดิสมันวิ่งข้ามกุลิตไหลมาให้โดวิ่งโอ้โหเข้าเลยพูดถึงการไหลของตัวหลอกคนที่2อ่ะถ้าเกิดเรากดแรงกว่านี้มันก็จะมาอีกตัวนึงใช่มั้ยนี่เห็นมั้ยมันจะมี2คนครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเรากดแรงกว่านี้นิดนึงมันจะมาหาตัวที่2แนะนำให้กดเบาเลยครับเพราะว่าเราจะได้รีบเล่นนะครับจะมีตัววิ่งเข้ามาครับอ๋อเพราะว่าให้บอลมันเดินทางให้ถึงเร็วที่สุดดีกว่านะครับนี่ก็เป็นบทสรุปนะครับผมฉะนั้นอะไรที่สำคัญนะครับหนึ่งเลยก็คือการเรียกอีก2คนมายืนซึ่งอันนี้ง่ายมากอยู่แล้วเสร็จปุ๊บ
ที่สำคัญเลยมันคือการคอนโทรลตัวหลอก2คนที่เอามาเนี่ยแหละการจะเลือกให้ตัวไหนทำอะไรเนี่ยนะครับให้กดที่ปุ่มนั้นซ้ายหรือขวาคีย์เวิร์ดสำคัญคือถ้าอยากให้เขาข้ามบอลก็คือให้กดปุ่มเขาก่อนก็คือตัวซ้ายหรือตัวขวาแล้วเฟคช็อตและถ้าอยากให้เขาไหลบอลง่ายๆเลยก็คือกดที่ตัวนั้นแล้วกดส่งหลังจากนั้นก็คือสร้างสรรค์ความคิดของทุกคนได้เต็มที่การเข้าทำมันแบบแล้วแต่สไตล์คนมันเป็นเสน่ห์ของฟุตบอลถ้าเกิดดูของไมเคิลก็จะโหดนิดนึงนะแต่เนี่ย อย่างที่เห็นครับไม่ใช่ว่ามีดีแค่เล่นท่าฟรีคงฟรีคิกก็นะเขาไม่แปลกเลยที่เป็นดาวซันโวเดี๋ยวฤดูกาลหน้าเดี๋ยวพี่ลงเดี๋ยวพี่จะมาแย่งเรา นะได้ดื้อๆเลย วันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แหละครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับที่สำคัญเลยครับนอกเหนือจากทุกสิ่งทุกอย่างคือการฝึกเนาะใช่ครับเราต้องฝึกให้เข้ามือฝึกแล้วเดี๋ยวมันเหลี่ยมมันจะมาเองแล้วเราก็จะรู้ว่าจะต้องทำยังไงนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปจะเป็นเทคนิคอะไรที่เราเอามาสอนกันใบ้นิดนึงแหละไมเคิลมาทั้งทีเราก็ต้องให้สอนการเล่นท่าซะหน่อยแล้วต้องเป็นท่าที่มีประโยชน์ด้วยถูกไหมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนกับรายการปั่นคงคู่กับฟีฟ่าออนไลน์สีครับ